ม้าอรณภาหลังไร้งานวงการ2ปีล่าสุดม้าอรณภาไร้งานวงการ2ปีกลับมามีที่ยืนอีกครั้งม้าอรณภาซาบซึ้งใจได้กลับมาทำอาชีพแรกในชีวิตขอบคุณคนในวงการไม่ทอดทิ้งกันแฟนคลับแห่ชมส่งกำลังใจหลังจากที่อดีตพิธีกรรุ่นใหญ่ม้าอรณภาเจอมรสุมกับนักแสดงรุ่นน้องเอ็มนันทวัฒน์เมื่อคราวที่พาไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ก่อนจะออกมาชี้แจงยอมรับผิดว่ามือไหวพร้อมขอโทษและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะบินไปเที่ยวที่ประเทศปูตานเพื่อพักผ่อนสมองตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดม้าอรณภากลับจากการเที่ยวพักผ่อนพร้อมเดินหน้าลุยงานอย่างเต็มที่ทั้งนี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพขณะกำลังแต่งหน้าน้องๆ นางแบบพร้อมเขียนข้อความกับว่ากลับมาทำอาชีพแรกในชีวิตขอบคุณที่ช่วยกันสนับสนุนคนในวงการเดียวกันไม่ทิ้งกันท่ามกลางแฟนๆพากันส่งอีโมจิหัวรัวพร้อมให้กำลังใจอดีตพิธีกรกันอย่างมากมายอาทิตย์แต่งได้สวยมากค่ะเป็นกำลังใจให้คุณมาเสมอนะคะอย่างนี้ต้องเรียกว่าฝีมือไม่เคยตกเพชรแท้อยู่ที่ไหนก็คือเพชรค่ะเซตนี้คือสวยมากครับอาชีพเรารัดกับคนในวงการต้องสนับสนุนอยู่แล้วค่ะระดับแนวหน้าสวยงามเช่นเคยเป็นต้นถือเป็นวินาทีที่อบอุ่นหัวใจเมื่อแท่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ทอดทิ้งอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่ม้าอรณภาโผล่อุดหนุนห่อหมกกลางตลาดนัดได้ใจชาวเน็ตโดยงานนี้ม้าอรณภาก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลพร้อมระบุข้อความว่าศักดิ์สิทธิ์แท่งทองน้องแท่งพระเอกของฉันนนท์น่ารักที่สุดมางานวันเกิดเพื่อนแต่มาผิดร้านเลยทำให้เจอกันแท่งบอกผมไปงานนะครับเราบอกดีใจที่ได้เจอแล้วแท่งก็วิ่งหายไปเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแท่งกลับมายื่นเงินให้ 1,000 เอาห่อหมกให้ครบจำนวนเงินเลยมีไตปลาแห้งของแม่และส้มโอแสนหวานไปด้วยจะเอาไปกองถ่ายน้องน่ารักเหลือเกินอยากสนับสนุนพี่อุตส่าห์ไปกดตังค์มาซื้อห่อหมกแล้วมีน้ำใจเพื่อแผ่คนอื่นในที่ทำงานขอบคุณน้องแท่งพระเอกตัวจริงคนในวงการที่ไม่ทิ้งกันขอโทษเกลือด้วยนะอุตส่าห์ตามมาอุดหนุนแต่หมดซะแล้ววันมีเรื่องราวดีๆให้จดจำ